สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์ว่ายังไงคะครับก็เรื่องผมทําเรื่องกู้กรมราชทัณฑ์ไว้ครับตั้งแต่ผมออกจากกรมราชทัณฑ์มาวันที่4 มกราครับตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยและติดต่อใครไม่ได้ครับพี่ออกจากเรือนจำมาใช่ไหมอ๋อครับออกจาก4 มกรามีโครงการคุ้มหนองนาครับเงินกู้20,000นะครับซึ่งเราฝึกทําโคกหนองนาตั้งแต่อยู่ในเรือนจําแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วผมมาเปิดร้านค้าครับจะเป็นร้านค้าที่ทำเรื่องไปที่อำเภอผ่านแล้วจังหวัดก็บอกว่าส่งที่กรมราชทัณฑ์แล้วแต่ก็เรื่องไม่ตอบมาทีครับเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวผมขอความรู้พี่ก่อนตรงนี้นี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันตอนอยู่ในเรือนจําเนี่ยเราก็เป็นผู้ต้องขังใช่ไหมอยู่ในเรือนจําแล้วก็ฝึกการทําโครงการโคกหนองนาเพราะถือว่าพระองค์หญิงก็ไปส่งเสริมเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับครับถ้าจะผมจำไม่ผิดนะนะครับมีการไปฝึกไปปล่อยสินเชื่อให้ผู้พ้นโทษ50,000 บาทใช่ไหมคะต่อคนผมทำเรื่องแค่20,000ครับคุณกู้เป็น20,000ไร้ดอกคืนใน2 ปีแล้วไปทำอะไรคุณออกกู้ไปทำอะไรมาค้าขายครับมาลงทุนค้าขายที่บ้านครับพูดไปค้าขายแล้วคุณพูดไปที่โคกหนองนาเนี่ยมันหมายความว่าไงก็ทำอะไรก็ได้ให้มันมีกิจการเลี้ยงตัวเองได้ครับนี่คุณกู้มาค้าขายทำเรื่องกู้ไปจะมาทำเรื่องกู้จำดีจังเลยนะใช่ค่ะคืนคนดีสู่สังคมแล้วตอนนี้คุณทำเรื่องกู้ไปแล้วยังไม่อนุมัติอย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าส่งไปที่กรมราชทัณฑ์แล้วครับคุณยื่นเรื่องคุณยื่นเรื่องผ่านช่องทางไหนไปผ่านอำเภอบ้านหมอครับผ่านทางอำเภอเหรออำเภอครับแล้วประหลัดเข้ามาถ่ายรูปเลยเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วครับจนบัดนี้ก็ยังไม่อนุมัติงบประมาณครับครับยังไม่รู้เลยติดต่อก็เขาบอกอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่รีบติดต่ออย่างไรโอเคดีเราขอศึกษาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็เดี๋ยวมาให้คำตอบพี่นิพนธ์ครับขอให้เป็นคนดีสู่ครอบครัวคนดีสู่สังคมตอนนี้ผมก็เปิดร้านค้าในบ้านนะครับที่อยากจะขยายออกไปข้างนอกไงเพราะแต่คนในบ้านมันไม่มีคนมันจะไปเจ๊งร้านข้างนอกพอไปได้ใช่ไหมพอมีอาชีพมีรายได้อยู่ได้แล้วพอได้ครับนี่ต้องพอกินเดือนวันนะครับก็อยากจะขยายอีกนิดนึงอย่างนั้นใช่ไหมอยากได้มาสัก20,000เพราะข้างนอกมันจะขายดีอย่างไรครับค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วก็ตามนโยบายให้อำเภอมันหมอก็บอกว่าผ่านครับของผมมันผ่านหมดแล้วเลยแต่ไปติดเชื้อตัวเงินทำไมไม่มาทีเดียวนะโอเคเดี๋ยววันนี้คงยังไม่ได้คำตอบนะหรือทีมงานต่อกรมราชทัณฑ์อยู่ไหมส่งสัญญาณด้วย SME หรือกรมราชทัณฑ์ก็ได้ไม่เป็นโครงการร่วมกันของธนาคาร SME นะคะเหรอฮะใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนอนุมัติงบอ่ะก็ของ SME หรือราชทัณฑ์ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ในเดียดข่าวมาได้บอกไว้ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการเงินกู้โครงการ SME สอบถามข้อมูลที่1357มันอย่างนี้ครับคุณพี่หนองครับครับครับมันต้องเป็นคู่ต้องขังครับถึงจะได้เงินตัวนี้เข้าใจครับเข้าใจครับพี่เดี๋ยวตามให้นะเดี๋ยวขอตามเรื่องนี้ให้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ